คบกำไรหลัก100%นะครับผมจากการลันเทรน USDJ p y หรือดอลลร์เยนฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์ครับผมสวัสดีครับ วันนี้ผมจ๊อบนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะมานั่งคุยกันนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์เทรดอีกตัวหนึ่งนะฮะก่อนทน้านี้เราคุยกันในเรื่องของยูโร u s d มาค่อนข้างเยอะนะครับ u s เ j p ดีวนี่เราคุยกันในเรื่องของ Price Action นะฮะว่าหน้าตาที่เราต้องการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเข้าตอนจุดพักตัวหลังจากที่มันเบรกไปแล้วมากกว่าวันนี้ครับเราจะมาเจาะในเรื่องของการใช้กลยุทธ์เทรนด์ o l ล o w นะครับผมหรือการเก็บเทรนด์นะฮะใน USD อ p y หรือดอลล่าเยนให้มัน กลยุทธ์นี้นะครับที่ตอนนี้ในทีมกำลังทดสอบอยู่นะครับผมกับทองคำนะกับทองคํานะไถ่ FC ทองคานะครับกลยุทธ์นี้ใช้ด้วยกันได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับผลการทดสอบนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะฮะเราจะมาลงรายละเอียดกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ไอเดียกันก่อนว่า ไอเดียเบื้องต้นของการใช้กลยุทธ์หน้าตาเนี้ยวิธีการตัดสินใจมันเป็นยังไงสิ่งไหนที่เราจะไปจะต้องตั้งใจในการออกสิ่งไหนก็แค่มองให้มันสามารถทริกเกอร์เดืออัตโนมัติได้นะครับโอเคก็มาเริ่มต้นกันเลยครับผม USDJPY เนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งนะครับคือ USDJPY เนี่ยมันจะมีลักษณะความเป็นเทรนได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ผมอยากให้เราลองดูภาพนี้ก่อนครับผมว่า ผลตอบแทนรายปีนะครับผมของยูโร USD กับ USDJPY เนี่ยถ้าเรามองเทียบกันแค่ยูโรนะกับดอลลาร์เยนนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีโดยมากแล้วนะครับถ้าเราเทียบกันจากนี้ไปทางขวานี้นะครับผม USD JPY มักจะมีเปอร์เซ็นต์เชนจ์ที่มากกว่า าเราพูดถึงแอบส์โซลูตนะครับผมก็คือปรับให้มันแบบไม่ได้ดูเครื่องหมายติดลบเครื่องหมายบวกนะครับเราคิดว่าเราสามารถที่จะเก็บกําไรได้ทั้งขาขึ้นนะและขาลงนะครับด้วยฟังก์ชันของ f o r ์เร็กฟิลเนะครับผมถ้าเราสังเกตดูจะเห็นนะครับผมว่าในเวลาระยะเวลาส่วนใหญ่นะครับเช่น2 0 1 0หรือ2012นะครับยูโรยูเให้ผลตอบแทนอยู่1หลักนะฮะในขณะที่ u s d JPY ครับถ้าเราช็อตเป็นนะครับถ้าเรามีกลยุทธ์ในการเทรดที่เหมาะสมนะครับ มันไปหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายมากเลยนะครับ12% 12% 21% 13%นี่นาเะครับในขณะที่เทียบเนี่ยอันนี้ยังอยู่หลักหน่วยเท่านั้นเองคือเทรดทั้งปีอาจจะได้แค่1น7หรือ4.1% 8นแตะครับแต่ว่าถ้าเป็น USDJPY เ,เราจะเห็นว่าระยะการวิ่งมันไกลกว่ามากเลยมันยืดกว่ามากมากเลยครับเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นโอกาสว่าสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมองหาสาหรับระบบการเทรด USDJPY คือระบบที่มีลักษณะความเป็นเทรนด์นะครับ ไม่เน้นกินความมันผวนนะครับต้องเน้นกินเทรนดนะครับเท่าที่ผมลองใช้ประสบการณ์ในการดูมาแล้วกันนะครับ USD JPY ทองคำ USD THB เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ด้วยกันได้แต่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันในต่อหน้านะครับวันนี้เราเอาไอเดียเบื้องต้นไปก่อนว่า100%นะจากการรันเทรนด USD JPY ทองคำดอลลาร์บาทนะครับผม3อย่างนี้ถ้าจะตัดสินใจจริงๆมันทำยังไงเทคนิคข้าไหนที่เราต้องใช้นะครับผมในการตัดสินใจ เดี๋ยวเรามารองดูกันนะครับก่อนอื่นเลยครับผมตอนวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ของเราเนี่ยจะประกอบด้วย2หน้าเทรดนะครับสหน้าเทรดนะครับตอนนี้เนี่ยเราเทสของในพาร์ทของแต่ละกลยุทธ์เนี่ยสำเร็จละนะครับแต่เรากาลังดูอยู่ว่าถ้าเราเอามาใช้ร่วมกันเราเอามาจัดก,การ money management ร่วมกัน2กลยุทธ์เนี่ยสหน้าเทรดเนี่ยเอามาปั๊มเป็นกลยุทธ์เดียวกันนะครับผมผลจะเป็นยังไงอันนี้ผมลองมาเทียบให้ดู ตัวนี้ผมใช้วิธีการง่ายๆเลยนะครับเบรกไฮเบรกโลนะครับผมแล้วดูว่าราคาย่อมาจากจุดสูงสุดเนี่ยหรือเด้งจากจุดต่ําสุดเนี่ยถ้าเกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับจะถือว่าเป็นการกลับเทรนดจะมีการสต็อปลอสนะครับสิ่งที่น่าสนใจครับคือถ้าเราสังเกตนะยูโร u s เเนี่ยไม่ว่าจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์ก็ขาดทุนอยู่ดีอ่าขาดทุนอยู่ดีแต่ถ้าเป็น u s d j p y ครับผม ผลลัธ์ออกมาตรงกันข้ามเลยครับผมทุกคนมันออกมาได้กําไรราวๆอ่ะสิบเยนนะครับยี่สิบเอ็ดเยนนะครับสิบสองเยนนะครับสาสิบเยนอันนี้คือเราพูดถึงระยะในการวิ่งของมันนะคือราวๆสองพันหนึ่งร้อยหกช่องนะครับผมคือวิ่งกันหลักพันๆช่องนะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้นะครับผมว่าถ้าเราเอาระบบรันเทรนมาใช้อย่างถูกต้องเนี่ย USDJPY ถ้าเราเทียบชนกันมาต่อมานะครับมีภาษีในการเล่นเทรนนะครับ ดีกว่ายูโ o USD อันนี้คือสิ่งแรกนะครับผมส่วนตารางด้านล่างจะเป็นสถิติเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวมันจะคลอดออกมาเาป็นอินดิเคเตอร์ให้พวกเราสามารถใช้งานกันได้นะครับก็อย่างไรก็ฝากตามทั้งทีมงานนะครับผมขอบสนอุทีมงานด้วยนะครับอ่ะเรากลักบมาที่ภาพนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเบสิกเลยนะครับสำหรับการดูเทรน ทีนี้การดู trend เทรนด์ในก่อนนั้นนี้ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าเราจะใช้หลักการที่เรียกว่าเทรนด์ออทแอร์นะครับมันคือสถานการณ์ที่ในภาวะที่เทรนด์ออทแอร์ขาลงเนี่ยวิ่งทำ lower high lower low อยู่นะครับจะอยู่มันมี high ขึ้น high โผล่มาแล้วก็มีการคอนเฟิร์มด้วย high ขึ้น low นะครับอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นดั้งเดิมนะครับส่วนถ้าเป็นขาขึ้นครับระหว่างที่ราคาทำ high ขึ้น high ขึ้นมาเรื่อยๆ high ขึ้น low ขึ้นมาเรื่อยๆยก high ยก low ขึ้นมาเรื่อยๆยก high ยก low ขึ้นมาเรื่อย เราจะเริ่มเห็นการทิ้งตัวนะครับหลุดโลก่อนทำโลเวอร์โลก่อนนะครับชุดแรกนะฮะพอเราทำชุดแรกเพ๊่ก็จะคอนเฟิร์มด้วยโลเวอร์อีกครั้งสุดท้ายถ้ามาเบรกบริเวณสามมาก็จะเป็นการคอนเฟิร์มการกลับเทรนระยะสั้นนะครับแต่ปัญหาของเทรนอ่อนแอครับปัญหาของเทรนอ่อนแอครับมันคือการที่เวลาที่เราไปตัดสินใจในสถานการณ์ตลาดจริงๆเนี่ยนะมันจะมีบางชุดที่เทรนมันไม่ได้สวยแบบนี้ครับ บางทีทเทรนมันสักออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็มองไม่ค่อยออกครับผมว่าเอะสรุปมันเสียทเทรนหรือยังเสียทเทรนช่วยนี้จะเป็นเสียทเทรนเพื่อปรับตัวลงนะครับหรือจะเป็นการเสียทเทรนเพื่อแค่ไซด์เวย์ออกข้างเฉยๆอันนี้เลยเป็นปัญหาครับเลยเป็นที่มาของกยุทธ์วันนี้ครับว่าทเทรนอ่อนแอนะโดยไอเดียแล้วนะครับมันจะเป็นตัวคอยช่วยกรองสัญญาณของเรานะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้จุดเข้าที่มันโอเคนะเรามีให้2จุดเข้า2หน้าทเทรนนะครับในวันนี้นะครับ เครื่องมือที่เราใช้ครับเราจะใช้อยู่3ตัวด้วยกันนะครับ3ตัวด้วยกันตัวแรกนะครับอันนี้ผมใช้ดอนเชนชาน n อลดอนเชนชาน n e ลครับโดยทั่วไปนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ไปนั่งดูสูตรคำนวณมาให้นะครับหลักการมันคือการพยายามดูว่าราคาเนี่ยได้มีการทำ New High หรือนิวโลหรือเปล่าในช่วงเวลาที่เราเลือกมานะครับในที่นี้ผมใช้ในภาพนี้นะครับผมใช้ Time Frame 2้0นาทีนะครับระยะเวลา120แท่ง ถามว่าทําไมต้องร้อยยี่สิบแทผมลืมบอกไปว่าการทดสอบเนี่ยผมทดสอบสปอตนะครับผมเนื่องจากว่าราคาฟิวเจอร์เนี่ยมันวิ่งล้อตามสปอตอยู่แล้วนะครับสปอตมามีญี่ปุ่นกับฟิวเจอร์มากขนาดนั้นแหละดังนั้นเราก็จะดูจากราคาสปอตแล้วมานั่งบวกส่วนต่างเอาในแต่ตละไม้นะครับผมมาำคำนวณหน้าต่อยกันอีกทีหนึง่งทีนี้สิ่งที่มีนัยสําคัญครับตอนเชื่อมช h a นเ e ลนะคะมันจะเป็นตัวดูว่าราคาได้มีการทำนิวไฮนิวโลในกรอบนั้นหรือเปล่าอลองสังเกตน,นะครับ ว่าในชุดเวลาช่วงเวลานี้นะฮะช่วงทางซ้ายตรงนี้นะครับผมถ้าเราดูเนี่ยราคามันก็มีการวิ่งแตะแต,แตด้านบนอยู่ถูกไหมครับ,นะรบโซนนี้นะโซนนี้นะทีนี้เราเห็นว่าราคามันเริ่มที่จะยกขึ้นมาราคาโลงค่อยๆยกขึ้นนะภาพดีใช่ไหมแต่สุดท้ายมันทานิวโลครับผมนิวโลแบบนี้เป็นสัญญาณนะครับผมว่าหลังจากแท่งนี้เป็นต้นไปมีโอกาสที่ราคาจะเพ็นขาลงครับ อันนี้เป็นเทรนด์ออรดแอร์แบบใช้ฟิกเวลาเลยนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งตัดสินใจอีกแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เทรนด์ออรดแอร์หรือเปล่าอันนี้มีการเบรกโลหรือเปล่าเราจะดูเลยว่าราคามีการทํานิวไฮนิวโลหรือเปล่าเคสนี้ครับราคาได้มีการทานิวโลครับผมและสังเกตว่านับจากจุดเข้าบริเวณนี้นะครับราคาก็วิ่งแนวโน้มเป็นขาลงอยู่เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรและถ้าเราสังเกตดีดนะครับเราจะเห็นนะครับผมว่าในช่วงบริเวณที่แนวเบรกบริเวณนี้ครับผม อย่างที่เราเคยบอกไป USDJPY นะถ้าอยากจะเล่นเทคนิคมันจริงๆนะครับให้เรารอส่วนเนี่ยบริเวณเนี่ยฐานนี่มันเบรกลงมาแล้วแหละมันมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่แน่นอนนะครับไม่ได้ใช้เวลารวดเร็วนะครับอาจจะทดสอบกัน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมันต้องมีหลอกให้คนยอมตัดสินใจ stop loss ก่อนยอมแพ้ก่อนนะครับแล้วถึงจะตัดสินใจลงจริงอันนั้นคือหน้าเทรดชุดที่แล้วนะครับชุดนี้ครับสิ่งที่เราจะเห็นคือเราเห็นว่าราคาทำ New Low บริเวณนี้ราคาลงมาบริเวณนี้นะครับแล้วราคาก็มีการเด้งราคามีการเด้ง ชุดเด่งเนี่ยวิธีการหาเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า stochastic oscillator ครับผมหรือ sto นะครับกับอีกอันนึงครับคือ moving average ครับผม 20- กับ80นะครับถามว่าทำไมต้อง20กับ80นะครับก็คือผมต้องการจะหานั่นแหละว่าในช่วงเวลา1เดือนกับ1นตรอยสากนะครับถ้าใช้ time frame day นะครับ20กับ80เนี่ยมันประมาณนั้นนะครแต่ถ้าเราดูใน time frame 4ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงก็ดูประมาณ1วันนะครับของ spot ส่วน80นี่ก็ประมาณ4วันคือค่อนๆเกือบอ,อาทิตย์นะครับก็ต้องรอดูกันประมาณ3วันนิดๆน,นะครับผมสำหรับค่า80ตัวนี้ผมจะให้ค่ามันตักเราด้วยประมาณ3 4ถึง4เท่านะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเทรนด์ชุนี้มันค่อนข้างที่จะดูคนละชุดกันเราสามารถที่จะใช้ moving average นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้10คู่15ก็ได้10คู่20ก็ได้แต่ว่า เนื่องจากว่าสิ่งที่เรากําลังพยายามจะมองเราพยายามมองหาว่าเทรนระยะสั้นกับเทรนระยะยาวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยให้มันต่างกันไว้หน่อยสัก3าเท่านะครับกาลังดีนะครับผมเคยใช้3เท่ามาแล้วนั่นแหละแต่ผลทดสอบออกมาแล้วคัตลอสบ่อยมากครับดังนั้นเราเลยขยายหน่อยเอาเป็น4เท่าซึ่งดันได้ผลลัพ์ออกมากาไรครับ ผลดันออกมาดีครับผมถ้าตามตัวเลขสปอตจริงๆนะตามส่วนต่างราคาเนี่ยสามปีเนี่ยเรากินได้ประมาณ20%นะครับสิบเก้าถึงยีหารเป็นนะฮะหารเป็นต่อเดือนต่อปีออกมานะครับผมก็ตีประมาณเดือนปีละเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้คือเรากินแค่ส่วนต่างราคานะยังไม่ได้ใช้เลเวเลเลยนะครับแต่ฟิวเจอร์มันมีเลเวเลจอยู่นุนนะครับผมสมมติใช้เลเวเลสัก10เท่านะครับหรือใช้เต็มแม็กซ์เลยนะครับสากว่าเท่าที่ตลาดให้นะครับมันก็จะทบทวีไอ้เจ้า29%มเมื่อกี้ขึ้นไปได้หลัก100เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไอเดียเรากําลังจะใช้เลเวเลตนะครับผมในการเก็บส่วนต่างราคาและทบพอร์ตครับผม,มให้มันเติบโตแบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอเค อันนั้นคือเรื่อง Si ป p l e moving average นะครับผมใช้เส้น2เส้นที่เป็นตัวแทนของเทรนคนลาชุดกันเทรนระยะ1วันนะครับกับเทรนระยะ4วันอันนี้เราเก่งกับรายเดย์เทรดนะครับหรือถ้าเราดูใน Timeframe Day ก็จะเป็นเทรนระยะ1เดือนกับเทรนระยะ3เดือนนะครับ2อ,อย่างนี้ก็จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องกันแล้วนะครับอย่างสุดท้ายครับคือ s t o c h a s t i c oscillator ตนะครับตัวนี้ถ้าเราไปนั่งดูสูตรคำนวณน,นะครับมันจะค่อนข้างวุ่นวายและซับซ้อนผมเปิดอย่างนี้ให้ดูลูลลกกันันนะดอย่าง้้ให โอเคสโตแคสติก okay. เนี่ยถ้าเราจะดูตามไอเดียของมันเลยนะครับมันเป็นการดูครับผมว่าในช่วงเวลา5แท่งที่ผ่านมาพื้นที่แบบนี้กว้างประมาณ100%เนี่ยสูงถึง100%เนี่ยราคาอยู่ตำหน่งไหนของสูงถึง100%นี้สมมตินะครับถ้าผมปรับค่าสโตแคสติกเนี่ยให้เป็น120เท่ากันนะครับกับตัวของ Donchian Channel แล้วเราลองดูอาการนะถ้เราลองดูนะครับผมว่าราคาเนี่ยจังหวะที่ราคามันเบรกกรอบสีฟ้าหรือเจ้าดอนเชียนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับมีการทำ new low ใหม่เกิดขึ้นนะครับพอเราเห็นว่าราคามีการทำ new low ใหม่เกิดขึ้นครับเราไปนั่งเช็คดูว่า stochastic พฤติกรรมเป็นอย่างไร ในช่วงเวลา120แท่งที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าตรงนี้ราคาเกิดจะอยู่ตกต่ำที่สุดเลยนะครับเกิดจะอยู่ตกต่ำที่สุดเลยทีนี้พอเราไปนั่งดูครับในค่า stochastic ครับผมนี่ก็คืออยู่ในบริเวณตกต่ำเหมือนกันนะปกติ stochastic เนี่ยเขาจะเล่นกัน o b ot, o อ s 20 80โดยปกตินะครับแต่ตรงนี้มันลงไปต่ำถึง5นะฮะถึง3ถึง4นี่ลงไปถึง1เลยนะครับเพราะว่าเป็นการ on all time low นะครับผม แสดงว่าสิ่งที่สโตแคสติกกำลังวัดเนี่ยเขากำลังวัดครับว่าในช่วงเวลา120แท่งหรือโดยปกตินะครับก็จะเป็น5แท่ง9แท่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยแกว่งอยู่ในกรอบราคาช่วงไหนถ้าอยู่บนบนหน่อยมากกว่า80%เขาก็จะมักจะตีความนะครับว่ามันคือ overbought นะครับมีโอกาสขึ้นต่อนะครับหรืออาจจะเป็นการพักตัวระยะสั้นนะครับ หรืออีกแบบหนึ่งคือถ้าราคาสโตนเนี่ยมันลงมาต่ำกว่า20นะครับผมสโตแคสติกนะฮะก็มีโอกาสนะฮะที่ว่าจะมีแรงขายเยอะเกินไปอาจจะเป็นช่วงเวลาในการซื้อเด้งหรืออาจจะเป็นการสัญญาณบง่งบอกว่าราคาเนี่ยมีการทำนิวโลมใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรามันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้นะครับกับวิธีการมองเทรนตอนแรกถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเทรนต่อแรกเป็นชุดขาลงต่อให้สโตแคสติกครับตรงมาทำโอเวอร์โโลจริงนะครับมันไม่ได้มีความหมายว่าลงมาแล้วจะเด้งถ้าเราเห็นว่าอยู่ในภาวะขาลง สโตแตะลงเนี่ยมันคือการบวกว่าราคามีการทำนิวโลซึ่งเมื่อมีการทำนิวโลครับมันคือสภาวะเทรนอ่อนแอใช่เปล่ามันคือภาวะที่เทรนมีแนวโน้มจะเป็นขาลงต่อใช่ไหมครับนั่นคือขี่นะครับสโตแคสติกหลักๆคือดูแค่นี้เลยนะไม่ต้องไปนั่งดูสูดูอะไรเยอะเลยนะดูแค่ว่าอ๋อมันกําลังดูอยู่ว่าในพื้นที่ช่วงเวลา5วัน9วันหรือ5แทง่ง9แท่งที่ผ่านมาเนี่ยราคาเขาอ,อยู่บริเวณไหน นะครับอยู่บริเวณพื้นที่ตรงไหน10%หรือเปล่า50%หรือเปล่า80%หรือเปล่านะครับนี่คือความหมายของมันไม่ได้มีความหมายว่าซื้อมากไปลงมากไปนะครับจำเป็นต้องแยกแยะนะว่าต้องดูเทรนประกอบด้วยนะครับผมจะทำให้การใช้งาน stochastic oscillator นะครับเป็นไปได้ด้วยดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเราจะใช้อยู่ประมาณนี้อันนี้คือเป็นการพิสูจน์ให้ดูนะครับว่า stochastic มันทำงานแบบนั้นอะ เพื่อไม่เห็นภาพผมให้ไว้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่ stochastic มันอยู่ด้านบนราคากราฟเนี่ยมักจะอยู่ใกล้ๆเส้นสีฟ้าด้านบนของดอนเซียนชานนลครับลองดูเห็นป่ะเนี่ยเน,น,นี่ช่วงนี้ช่วงนี้เลยเห็นไหมครับว่าในช่วงเวลาที่ราคาครับได้มีการทำ new high นะครับหรือราคาได้มีการ break ดอ c เซียนชานนล ไปข้้งบนอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ stochastic ก็คือ stochastic เนี่ยขึ้นไปอยู่กองอยู่บนบนเลยคุณอน,นี้อยู่บริเวณ98-95เลยนะครับนั่นมันถือว่าเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือวิธีการในการดูสลับผมนะแล้วแล้วแต่ท่านถ้าใครที่เป็นคนที่เทรดสั้นและเจอช่วงเวลาตลาดไซด์เวย์บ่อยเนี่ยคุณสามารถใช้ s t o c ค a s t กในการกิ่งกาไรเล่นรอบสั้นได้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่ในที่นี้สิ่งที่เรากำลังจะทํากันคือเราจะมองหาจุดเข้าพักตัวครับ สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเจ้าของเส้นสีฟ้าเนี่ยครับหรือชั a นเนลหรือกรอบที่เราดูอยู่เนี่ยนะครับผมพอเราเห็นว่าราคามีการเบรกไปแล้วเราก็จะมีการ follow b y follow sell หลังจากนั้นใช่ไหมครับถ้าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะ follow sell ที่ราคาล่างล่างตลอดผลคืออะไรครับผลคือต้นทุนเรามันไม่ได้เปรียบครับทุกคนต้นทุนของเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ขาดทุนง่าย พอนะมันขาดทุนง่ายเนี่ยคนถือจะถือไม่ค่อยทนครับดังนั้นเราจะนจะต้องมองหาจุดเข้าที่2ที่ช่วยให้ต้นทุนของเรามันประหยัดลงแล้วเราสามารถที่จะเล่นโวลูมได้หนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่สต็อปล็อตสั้นกว่าเดิมมากๆนั่นคือคีย์นะครับเราจะใช้ 2, 2> หน้าเทรดด้วยกันนะครับผมสำหรับการเทรดกรยุเอสดี SD JPY นี้นะครับผม ตัวแรกนะครับจะเป็นตัวของดอนเชียนชานเอลในการ Breakout ตัวที่2นะครับจะเป็นการหาจุดพักตัวจุดเด้งจุดยอดนะครับผมที่น่าจะเป็นจังหวะในการเข้าไปเกิงกำไรน,นะครับผมเราจะใช้ s สโตแคสติกกับ moving average นะครับในการประกอบการตัดสินใจเอาล่ะเรามาดูกันสิ่งที่เราจะทำครับเราจะทําอยู่2อย่างอย่างแรก นะฮะฮคือล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าราคาได้มีการเบรกหายนะครับผมเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบมานานนะครับเราเห็นว่า s t o ร์แคสติ n ดันเชนชานลวิ่งเป็นแนวราบมานานมากเลยนะนะพอเราเห็นว่าจะอยู่วันนึงครับราคามีการเบรกหายเปลี่ยงขึ้นมานครับผมนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วนะครับผมว่าแนวโน้มขาขึ้นมีความแข็งแรงคุณลองนึกดูนะครับว่าช่วงเวลาบริเวณนี้ ที่นักลงทุนไม่รู้ว่าจะซื้อหรือจะขายดีเพราะราคามันไม่มีแนวโน้มชัดเจนใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วมันมีไม้ที่จุดเข้ามาครับเปรี่ยงดันให้ราคามันทะลุขึ้นไป จำกฎเกณฑ์ได้นะครับผมว่าถ้าเราเห็นว่าราคาขึ้นนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่ามีคนต้องการที่จะซื้อมันเงินกําลังไหลเข้าไปในตัวสินค้าตัวนี้นะครับนั่นทําให้ราคามีการปรับตัวขึ้นะลุแนวต้านที่บริเวณที่มีคนรอขายเยอะๆได้นะพอซื้อไปแบบนี้ปุ๊บก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนเทรดน่าจะ็นจังหวะในการตามนะครับกับหน้าเทรดที่2ครับเราจะใช้ stochastic oscillator นะครับหรือ STO นะครับ533นะ กับตัวค่าของ moving average หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับเส้น20กับเส้น80เราจะใช้2ตัวนี้ด้วยกันให้เป็นเงื่อนไขในการมองหาเลยว่าถ้าไม่ลงมาสุดสโตเนี่ยยังไม่นับว่าเป็นการพักตัวนะแต่ถ้ามันลงมาสุดสโตแต่แนวโน้มเป็นขาลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่จังหวะในการไล่ซื้อนะเพราะฉะนั้นเราก็กรองเงื่อนไขในการหาจุดเข้าตอนย่อครับน,นี่คือเงื่อนไขในการ open หลอกครับเงื่อนไขในการ open shot หละ่ะ คล้ายกันแต่มองในทางตรงกันข้ามในภาวะที่ราคาวิ่งไซเวออกด้านข้างอยู่ครับเอาเป็นช่วงนี้ก็ได้นะครับช่วงนี้ก็ได้เราจะเห็นว่าราคานะครับผมเริ่มวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตาที่เราเริ่มเห็นว่าราคาได้มีการทําโลใหม่โลใหม่คืออะไรครับโลใหม่คือมีแรงขายเข้ามาเยอะมากคนหนีตายไม่รู้เหมือนไกนว่าไม่รู้เหมือนกันว่าว่าสินค้านี้เกิดอะไรขึ้นมีสตอรี่อะไรบางอย่างกาลังกดดันเราอยู ผลลัพธ์มันก็เลยออกมาว่าแรงขายเยอะมากๆแบบนี้ทําให้คนเริ่มเสียความเชื่อมั่นแล้วก็ทําให้คนที่ตั้งรับซื้ออยู่เนี่ยมีการขวัญผวานะคบผมเพราะว่าไม่รู้มีใครเอาของจํานวนมากมายเลยมาเทเลยหลังขายที่มากกว่าเดิมทําให้ราคามันตกต่ํามากที่สุดในรอบร้อแย่งครับผมผลก็คือจะไปช่วงละ อาจจะเป็นขาลงนะครับอาจจะเป็นขาลงจริงๆอย่างยกว่าอาจจะเลยส่วนใหญ่ที่ผมนั่งดูมันเนี่ยมันลงไปเป็นขาลงแล้วแหละและมันเป็นไปสักพักแล้วด้วยครับ t ทรนด์ออทอจะจับได้เร็วกว่านะแต่อันนี้จะเชื่อคอนเฟิร์มได้ครับผมว่าอันนี้เป็นชุดเทรนด์ออทที่ไม่ควรพลาดอีกแล้วนะครับสำหรับการที่ราคามาหลุดลง120แทงน,นะครับ อีกความหมายหนึ่งครับเราให้เส้นสีส้มนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางๆแล,ล้วกันผมไม่กล้าใช้พูดคําว่ายาวนะเพราะว่า MA 80ก็ไม่ได้เส้นระยะยาวอะไรนะครับแต่เราเอามาใช้เทรดง่ายเรากล็ลองเอามาก,กิงกาไรมองหาการสร้างกระแสเงินสดใน forex f u t u r e นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เส้นระยะกลางๆแล้วกันเราจะดูก่อนครับผมว่า MA 20กับ MA 80เนี่ยกำลังบง่งบอกว่าเป็นขาลงอยู่หรือเปล่าวิธีการบอกว่า MA 20 MA แปราคาเป็นขาลงไหมนะครับง่ายมากเลยถ้า MA 2 0อยู่ด้านบน MA 1 8 0นะครับแบบภาพนี้แบบภาพนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อไม่เห็นภาพนะฮะผมจะไปทำให้เส้นมันใหญ่ขึ้นแล้วกันนะครับผมจะทำให้เส้นมันใหญ่ขึ้นให้อะตอนนี้ดูเส้นหนานี้ไว้นะครับดูเส้นหนาหนานี้ไว้นะครับโอเคเราจะมีเส้นสีส้มนะครับกับเส้นสีน้ำเงินนะฮะตอนเช่นเรายังไม่ใช้เราปิดไปก่อนนะครับ เราจะเห็นว่าเรามีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีน้ำเงินเส้นสีเหลืองนี่เป็นเทรนระยะกลางเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นเทรนระยะสั้นสังเกตนะครับผมว่าในช่วงเวลาที่ราคามีการทำ low ว high low วมักจะเป็นช่วงเวลาที่เส้นสีน้ําเงินอยู่ด้านล่างเส้นสีส้มเสมอมักจะนะมักจะบางช่วงแบบช่วงนี้เราเห็นแล้วว่าแนวโน้มขาลงมันมาแต่เส้นสีน้าเงินยังไม่อยู่ด้านใต้นะครับก็จะมีแรงด้งมาหน่อยแต่สุดท้ายครับถ้ามันเป็นขาลงจริงมันก็จะลงไปอยู่ด้านล่างเลยเห็นไหมเส้นสีน้ําเงินก็จะอยู่ใต้เส้นสีส้มพอดี ในความหมายหนึ่งครับถ้าราคามันอยากจะเป็นขาขึ้นนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าเส้นสั้นนะครับผมหรือเส้นสีน้งเงินเนี่ยจะอยู่ด้านบนคือราคาเฉลีย่ยในช่วงเวลา20แท่งเนี่ยมันกาลังขึ้นแบบรุนแรงมากกว่า80วัตต์80แท่งนะครับนี่คือกําลังบอกแล้วว่า MA 2เส้นเนี้ยกาลังบอกว่าภาวะเนี้ยกาลังเป็นขาขึ้นนะโดยที่ไม่ได้สนงหรือว่าราคาจะมีการเข้ามาเกี่ยวเส้นมากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหน,น,ไหนเราไม่ได้สนใจนะครับเราแค่นสนใจภาพนี้เท่านั้นเองนะฮะ คราวนี้ว่าพอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคืออะไรล่ะคุณจอบสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปครับคือเราจะพยายามมองหาครับผมว่าช่วงเวลาแบบนี้ที่ราคามันกาลังลงมาเนี่ยถ้าเราจะให้เรามีการตัดสินใจเซลล์ดอนดอนเชียนเนี่ยนี่ครับเราจะได้ทุนบริเวณนี้ครับผมซึ่งไม่ค่อยได้เปรียบถูกไหมเราก็จะพยายามมองหาครับว่าช่วงไหนล่ะที่ราคาเนี่ยได้มีการเด้งขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ระหว่าง2เส้นนี้ สองเส้นนี้เนี่ยตรับใดที่เส้นสินิน,นยังอยู่ใต้เส้นสีส้มเนี่ยแนวโน้มขาลงยังชัดเจนอยู่นะครับเมื่อแนวโน้มขาลงยังชัดเจนอยู่แบบนี้นะฮะสิ่งที่เรากำลังจะบอกคืออะไรสิ่งที่เรากำลังจะบอกคือถ้ามีสัญญาณให้เราเซลล์นะครับมันก็มักจะเป็นโอกาสที่ดีมากกว่านะครับในการเลื่อนเก็งกำไรขาลงตามแนวโน้มขาลงจําคําผมไว้ครับเมื่อเราเห็นว่าแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นไม่ต้องมองหาจาังหวะโอเปนช็อตเลยรอหาจาังหวะในการย่อลองย่อลองยออง่ยอลองอย่างเดียวเลย ในขณะเดียวกันครับถ้าราคามีแนวโน้มเป็นขาลงอย่างชัดเจนไม่ต้องมองหาสัญญาณในการบายงัดกลับตัวเลยครับผมมองหาจาังหวะที่มันเด้งขึ้นมาชนแนวต้านและช็อตต่อช็อตต่อช็อตต่อ,อ,ตอไปเรื่อยๆจะดีกว่าจนกว่าจะเห็นการเบรกเอาท์นะครับจนกว่าจะเห็นว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยมีการขยับมีการโดนเบรกมีการทำนิวไฮมีการทำนิวโลอันนั้นนะเราค่อยมานั่งเปลี่ยนสถานการณ์กันนะครับเราจะมี2หน้าเทรดน,นะครับหน้าเทรดแรกอะเรามาดูหน้าเทรดแรกกันก่อนตัวนี้นะครับ ตอนที่ผมทดสอบเนี่ยผมใช้4ชั่วโมงนะใช้ทำเฟรม240รนาทีนะครับผมในที่นี้เราจะใช้1ชั่วโมงแล้วกันเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเวลาที่เทรดจริงเนี่ยผมก็แนะนําให้เราลองดู4ชั่วโมงก่อนนะฮะสิ่งที่ผมตั้งเป็นเงื่อนไขไว้ครับสำหรับการเทรดระบบ l l ลด์เฟรมแบบนี้เท่าที่ลองดูอ่ะผมให้ดูภาพนี้สิ่งที่เรากําลังพูดถึงคืออะไรครับสิ่งที่เรากําลังดูคือเราอยากจะดูครับผมว่าเทรนเนี่ยมันย่อลงมากี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเกิดการเปลี่ยนเทรนถูกไหมครับ โดยปกติแล้วก็มักจะประมาณ2ละกันเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยสเป็นตัวเลขที่บาลานซ์ที่สุดมีจํานวนไม้เทรดเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการซับลอสละมีกําไรที่สูงที่สุดธรรมดา4ตัวที่เหลือนะครับผมผลก็เลยออกมาว่าถ้าเราเห็นว่าราคาเด้งหรือย่อลงมาจากบริเวณนิวไฮเกิน2%นะครับใช้ได้ขีดเส้นตายไลนะครับใช้ได้เฉพาะฟอร์เร็กฟิวเจอร์นะครับเราจะเอาหลักการ2%นนี้ใช้กับหุ้นไม่ได้ ทองไม่ได้เดาจนไม่ได้นะครับเพราะ3ตัวนี้มันเหวี่ยงแรงกว่าฟอเร็กเยอะฟอเร็กผมเลยคุยกันแล้วว่าเรามันจะเหวี่ยงประมาณศูุดถึง0.8%ต่อวันนะครับดังนั้นมันก็จะต้องผิดเฟรนจริงๆคือต้องเกิน2%จริงๆนะมันถึงจะมีการเปลี่ยนเทรนทองเนี่ยวันละเปอร์เซ็นต์หุ้นเนี่ยวันละเปอร์เซ็นต์ก็กว่านะครับดังนั้นถ้าเราจะเอา2%เอไปใช้กับ2ตัวนั้นผมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับโอเคมาดูกันต่อที่ฟอเร็กนะครับ คราวนี้เมื่อเราเห็นว่าราคามีการเบรกโลแบบนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะในการเข้าไล่ไล่ทำการทําการช็อตเซลล์นะครับสังเกตนะครับว่าจากจุดบริเวณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บกําไรไปได้นะฮะช่วงนี้เนี่ยก็ประมาณ3% 3 8 6ช่องนะ3%แล้วนะชุดเดียวนะครับผม28จุลายถึง3จสิงหานะครับดังนั้นกำลังบอกเลยว่าถ้าเราเห็นว่ามีการเบรกเนี่ยไม่เหมือนกับยูโรนะ ยูโรถ้าเราเห็นว่าราคามาแตะแ,แ,แบนข้างนอกข้างในเนี่ยเราส่วนได้แต่ UJ ห้ามสวนเด็ดขาดนะเราต้องตามเท่านั้นนะครับไม่งั้นมีโอกาสมากเลยที่เราจะได้ผลตอบแทนติดลบนะครับมันใช้คนละระบบกันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนแล้วกันใครชอบส่วนไปีวเลยครับใครชอบตามครับมา UJ เลยฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้โอกาสเราดนีมากๆเลยนะครับโอเคมาดูตัวอย่างกันต่อครับช่วงนี้นะฮะเราเห็นว่าราคาครับมีการทำา i g ใหม่ เบรกไฮเดิมแล้วถ้าเราดูแพทเทิร์นนะครับผมเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะว่าชุดนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยราคากําลังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับราคาแนวโน้มปรับตัวขึ้นเห็นเนาะภาพแบบนี้นะครับราคานะครับมีการส่งสัญญาณเทรนด์ออฟแอร์บริเวณนี้นะครับมีการย่อคอนเฟิร์มนะครับและคอนเฟิร์มด้วยการเบรกดอนเชียน120แท่งย้อนหลังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปนะฮะเราเลยเห็นว่าราคามีการปรับตัวขึ้น นะครับแน่นอนครับมันไม่ได้ไปเร็วหรอกส่วนใหญ่เวลาเราเข้าดอนเชียนเนี่ยจะเป็นชุดที่เสียเปรียบมากแล้วแต่คําว่าเสียเปรียบแล้วครับมันดังดันได้กําไรเนี่ยสิลองคิดดูนะว่าจากจุดเข้าบริเวณเนี้ยคุณลากไปเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมขอเอาไปปิดก่อนนะฮะลากขึ้นไปเนี่ยเนี่ยได้อีกประมาณห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดช่องนะฮะเยอะนะครับเยอะนะครับห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดช่องเนี่ยถ้าเราบอกว่าหนึ่งสัญญานะครับช่องละสามบาทนี่ประมาณหกร้อยช่องเนี่ย นี่คือ3 6 0คูณ้อยลพันแล้ห1สัญญาพันแแล้วนะครับใช้เงินต้น3ามพันะครับเพราะฉะนั้นบอกลยว่าดอนเชียนเนี่ยค่อนข้างจะทรงพลังมากๆนะครับกับ USDJPY เพียงแต่ว่าไม้นี้อาจจะไม่ใช่ไม้ที่ฉลาดนะอ่ะผมให้วงไว้แบบนี้แล้วกันโอเควงสีเขียวนะครับจะมีความหมายว่าเป็นสัญญาที่เราอยากจะเล่นทางฝั่งรองมากกว่าแล้วเราก็จะพยานนะพยามเลื่อนนะเราพยายามเลื่อนให้เส้นเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีจุดในการออกของมันนะครับแล้วแต่คนนะครับ บางเคสเท่าที่ผมลองนั่งดูคร่าวๆเร็วๆนะคะถ้าเราใช้เส้น MA-80 เป็นจุดออกก็ได้ถ้ามีกําไรแล้วนะครับถ้ามีกําไรแล้วออกเส้น MA-80 ก็ได้แต่ในที่นี้นะครับสิ่งที่ผมเลือกใช้คือผมจะดูว่าราคาเนี่ยย่อมาจาก h i g h ุดเกิน2%แล้วหรือ,อยังนะครับเราก็ตัดสินใจไปเลยนะครับลอง position นะครับอันนี้ไม่ใช่ใน short position นะครับเราใช้ลอง position ปั้งไป stop loss ครับเราจะอยู่บริเวณนี้นะคร ที่พี่ครับเราจะไปเรื่อยๆเลยตามที่ตลาดมันต้องการจะให้นะครับตามใดที่ราคายังไม่ได้มีการหลุดเสียเทนเราก็จะหลังไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราเห็นเราเห็นอะไรไหมครัว่าตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไล่รีทรีวอร์เยอะนะครับเพราะว่าในขณะนะฮะที่การซับลอสของเราเนี่ยอยู่ประมาณนะครับผมประมาณ25 3บช่องที่พแล้วนะครับไป600กว่าช่องนะฮะเราจะไปเรื่อยๆนะจนกว่าราคาจะหลุดโลนี้นะครับไปต่อนะว่ามันหลุดไหมนะครับไม่หลุดนะครับ หลุดครับโอเคเคลียร์เราก็จะโดนเคลียร์สถานะฝั่งหลองออกตรงนี้พอดีท่านใดนั่นเองครับถ้าเราเปิดพิจารณาดูจะเห็นว่าอ่าช่วงนี้เนี่ยมีจังหวะในการพักตัวเข้าไหมนะนะครับเราก็จะรอดูนะครับเราไปต่อช่วงนี้ครับเราเห็นว่าราคานะฮะเราย่อลงมาอยู่บริเวณด้านล่างแล้วนะครับผมอยู่ในพื้นที่ระหว่างเส้น ma 2เส้น แต่สโตแคสติกไม่โอเวอร์โซครับผมเพราะฉะนั้นเราก็อดนะเพราะว่ายิ่งเยอแท่งนี้มันกดดันอยู่นะครับยิ่งไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรีบร้อเลยนะฮะไปต่อนะครับเห็น <Okay. S 1> ไหมสุดท้ายไปต่อแล้วแล้วผมว่าถ้าเราดูดอนเชียนชนเนลนะเราจะเห็นว่าราคามีการเบรกให้อีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเบรกให้ที่โคลร้ายนะครับอันนี้จะเป็นข้อจํากัดของการเล่ระบบเทรนด์โลนะฮะ แฟนฟอลโล่เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราตัดสินใจเข้าไปแล้วนะครับเรามักจะได้ราคาที่ค่อนข้างเสียเปรียบอืมค่อนข้างเสียเปรียบเพียงแต่ว่าข้อดีอย่างมันคือเราเข้าแล้วมีโอกาสได้กําไรเลยเห็นกําไรเลยนะครับผมเข้าเราเห็นกําไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันผิดทางขึ้นมาเนี่ยสตอปลอสเราจะลึกเราจะลึกมากมากครับผมดังนั้นชุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปนะครับผมชุดนี้เราเห็นว่าราคามีการเบรกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปต่อ เช่นเดิมครับด้วยความที่เราเล่นระบบเทรนด์ฟอ l o w i ลวิ่งอยู่สตอปลอส s ของเราก็จะเป็นบริเวณแนวรับไปนะฮะอ่าผมทาการเปิดหลอก position บริเวณนี้สตอปลอสครับผมอยู่บริเวณนี้ครับผมส่วน TP ครับแล้วแต่ตลาดจะให้อันนี้ค่อนข้างค่อนข้างเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะครับแต่ดลักษณะของ UJ ที่มักจะวิ่งเป็นเทรนด์ตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็มีโอกาสให้เราได้กําไรอีกคําใหญ่ๆอยู่นะครับอ่ะโอเคถ้ามาแบบนี้มาที่ทุนเนี่ยผมต้องบอกตามตรงเลยว่าเราอาจจะไม่สบายใจในการถือแล้ว ช่วงนี้นี่ก็อาจจะมีการตัดสินใจปิดกำไรไปนะครับผมมันจะมีช่วงเวลาอยู่ครับผมประมาณ1 0 2 0นาทีให้เราสามารถปิดหนีทันได้อยู่แล้วนะฮะช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาตลาดเวลาสอทุ่มมันเปิดอยู่นะครับเราสามารถเข้าไปเทคเก็งกำไรได้เลยนะครับโอเคไปต่อช่วงนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับผมว่าการย่อของมันเนี่ยมันย่อลงมาเกิน2%อเนนะครับยังไงท้ายที่สุดแล้วจุดที่แย่ที่สุดนะครับผมจุดที่แย่ที่สุดนะฮะเราจะได้ออกเนี่ยบริเวณนี้ นี่เราจะได้ออกบริเวณนี้ได้ออกบริเวณนี้นะครับคือถ้าเราเข้ามาเห็นทันเนี่ยเราเห็นว่ามันลงมาเร็วๆแบบเนี้ยทำ e n g r a f i n g ต่างๆแบบเนี้ยเราออกก่อนอยู่แล้วครับแต่ชุดนี้สิ่งที่เราจะได้คืออ่ะหนึ่งต่อหนึ่งเท่าอย่างน้อยก็เป็นเกมที่เราเข้าไปเล่นแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนหนักมากเราได้เงินค่าเกมต่อไปกลับมานะครับอ่ะโอเคชุดนี้เราได้กําไรนะครับไปต่อนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่านถ้าเกิดชุดหลังจากนี้นะฮะราคาได้มีการเบรกตอนเชี่อลงเนี่ยมันจะเป็นทางฝั่งเล่นทางฝั่งช็อตเป็นหลักแล้ว ชุดนี้เราเห็นแล้วครับว่าเทรนออนแอมันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะคอนเฟิร์มนี่ก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่ามีการลงต่อนะครับเราสามารถที่จะเทคโอกาสในการเก็งกำไราทางฝั่งช็อตได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแต่เราไม่รู้ไงว่ามันลงจริงหรือเปล่าก็ดูกันไปก่อนนะครับปังคอนเฟิร์มนะครับเราเห็นคอนเฟิร์มแล้วนะครับเราเห็นคอนเฟิร์มล้วนะครับนี่ชุดนี้ชุดนี้เห็นป่ะชุดนี้จะเป็นชุดให้เราสามารถที่ตัดสินใจเข้าเซลล์ได้ละโอเคขออภยัย เข้าช็อตนะครับเราสามารถทำการเข้าโอเพนช็อตได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเรากำลังเล่นช็อต o s i t i o n จุดเข้าเราอยู่บริเวณนี้ Stop Loss เราอยู่ด้านบนครับส่วน TP ครับแล้วแต่ตลาดจะให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเด้งขึ้นมาจากด้านล่างเกิน2%นะครับเด้งมาจากข้างล่างสุดเกิน2%เราก็จะทําการปิดไปอันนี้คือ1นนะไม่โดนนะเราจะปล่อยไปก่อนนะครับผมอ่ะไปต่อปึกปักปึกปักสซนยังสงเหรือยังเอ้ย สองแล้วเราก็ได้ปิดนะครับผมก็มีโอกาสได้กําไรอยู่บริเวณนี้อันนี้เป็นข้อเสียของการใช้ระบบเทรนด์ฟอล low วิ่งนะครับช่วงคืนกําไรเนี่ยมันจะเยอะถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการในการใช้สิ่งที่เรียกว่าฟีโบนัชชีตอนหน้ามาคุยกันนะครับเราอาจจะทําให้การเก็งกาไรของเราได้ประโยชน์มากขึ้นกว่านี้เช่นถ้าผมใช้ว่าฟีโบนัชชีซัก2องหค่อยออกสังเกตน,นะครับว่ามันได้ออกไปไส้พอดีเลยนะครับผมได้ออกไปไสพอดีเลยนะนี่คือข้อดีนะครับเราอาจจะทําให้ได้กําไรมากกว่านั้นก็ได้นะฮะ ถ้าเราลองดูถ้าเราออกสองห้องหนึ่งจุดแปด risk reward เราจะขึ้นเป็น1.6 5เท่านะครับอันนี้คือข้อดีอันนี้คือข้อดีนะครับแต่ในที่นี้เราได้ออกบริเวณนี้แล้วกันนะครับประมาณ1 1 0 1เท่านะครับผมไปต่อนะครับอันนี้คือเรื่องของการเล่น breakout นะฮะสิ่งที่เราทํามันง่ายมากเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นกรอบขยับครับ,รบถ้ามันไม่ได้แบบว่าค่อยค,อยคอยซึมลงถ้ามันกดแท่งใหญ่เปรี้ยงลงมาเลยหน้าที่เราคือตามนะครับแต่ถ้ามันค่อยคซึมลงค่อยๆขึ้นแบบนี้ มีโอกาสครับที่เราอาจจะโดนขายไปก่อนเห็นไหมเห็นไหมช่วงนี้เนี่ยมันค่อยๆซึมขึ้น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 เบรกปักอ่ะตรงนี้ก็เป็นสัญญาณในการซื้อนะครับเพียงแต่ว่าการซื้อช่วงนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นการโอเพ่นลองที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเสียเปรียบเพราะวุ้นเสียเวลาครับผมช่วงนี้นะฮะเราลอมาแล้วนะครับผมเป็นเวลากว่า11วันนะครับ11วันนะครับนั่นคือ2ออาทิตย์กว่าๆนะครับในตลาดนะฮะ นั่นคือเรากําลังแบบว่าไล่ราคาแบบสุดๆเลยนะครับเล่นเบรกอ่ะเบรกร้อยยีแท่งไฮนะครับวันนี้เบรกวิคไฮนะครับก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่เข้าไม้แรกนี่อาจจะไม่ค่อยได้เปรียบแต่ถ้าเราเห็นว่ามันย่อลงมานะครับน,นี่บริเวณนี้ที่เดิมเลยเห็นเปล่าอ่ะผมตีให้ดูอีกรอบนึงนะครับบริเวณที่เบรกนะครับบริเวณเดิมเลยอ่าชุดนี้ มันก็มีการย่อลงมาโดนจริงๆแหละแล้วมันก็ไปต่อนะครับใครชอบจุดเข้าเสียงต่ำนะครับย้อนด,ดูได้ในตอน USDJPY นะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เสียงสูงหน่อยแต่เดี๋ยวเรามีจุดหมายเข้าเพิ่มบริเวณนี้ถ้าเราสังเกตก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็ขึ้นไปของมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับได้ออกอยู่บริเวณด้านบนนี้เลยนะครับนั่นคือข้อดีของการเล่นแบบ Breakout นะครับสำหรับ USDJPY มาดูเรื่องของการพักตัวกันครับถ้าเป็นการพักตัวถ้าเป็นการพักตัว สิ่งที่เราจะมองหาครับเงื่อนไขมันคือถ้าเกิดว่าเราเล่นนะฮะเราเล่นในเทรนขาขึ้นสิ่งที่เราจะทำคือมองหาจังหวะที่ราคาหรือแท่งเทียนนะครับย้อยเข้ามาอยู่ในพื้นที่นีช่วงที่เส้นสีน้ำเงินอยู่ด้านบนเส้นสีส้มและ Stochastic นะครับอยู่บริเวณโอเวอร์โซลพอดีใน4ชั่วโมงเนี่ยจะหาไม่ค่อยเจอนะครับผมเรามาดูใน1ชั่วโมงกันดีกว่านะครับามาลองดู เรามาสุ่มช่วงนี้กันนะครับสังเกตนะครับว่าเส้นสีเง,เงินอยู่ด้านล่างถูกไหมครับอ่าผมแฟแฟนะอ่ะมาลองดูช่วงนี้กันอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วมาลองดูเคสกันนะครับบริเวณนี้นะครับถ้าเราสังเกต่ เราจะเห็นว่าชุดบริเวณนี้นะแนวโน้มเป็นขาขึ้นถูกไหมครับราคาได้มีการเบรกหายขึ้นมามีการทำหายเพื่อหายหายเพื่หลเส้นสีน้ำเงินอยู่บนเส้นสีส้มนะครับสโต่ต่อให้มันโอเวอร์บอสยังไงนะครับมันก็แปลว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อดังนั้นสิ่งที่เราจะมองหาในภาวะขาขึ้นคือมองช่วงที่ราคาครับมันย่อลงมาในบริเวณพื้นที่นี้และสโต้ส่งสัญญาณโอเวอร์โซครับบริเวณนี้ก็อาจจะเป็นจุดเข้าให้กับเราไดา้บริเวณนี้เป็นจุดเข้าให้กับเราได้นะครับ คราวนี้เราก็จะทําการลอง p โพ i ิชันบริเวณนี้ครับผมนี่บริเวณนี้อ่ะสโตอยู่บริเวณ10นะครับ Stop loss นะครับเราจะใช้บริเวณ l o เดิมอ่ะก็เป็นบริเวณนี้แล้วกันนะครับส่วน TP ครับเราจะให้ใช้ฟิโบนัชชีนะครับหรือจะละอันนี้ขึ้นไปต่อสัก2.5ก็ได้นะครับผมพอแล้วเสร็จแล้วได้แล้วเห็นไหมชุดนี้นะครับได้กำไร2.67เท่านะครับถ้าเราวาดฟิโบขึ้นไป ก็มีโอกาสไปถึง161.8นะคุณมันไปได้ไกลกว่าน,นั้นอีกนะครับนี่คือเงื่อนไขครับเงื่อนไขคือแค่เอาดูว่า2.618เท่าของ Stop loss ก็พอแล้วแค่นี้เองนะอันนี้คือเราเล่นทางฝั่งขาขึ้นนะครับอันนี้เราเห็นแล้วนะว่าชุดนี้นะฮะเราเก็บกําไรไปแล้วทเทรนขาขึ้นขานี้นะครับเก็บไปแล้วนะครับขานี้เนี่ยถ้าคุยกันตามตรงคือเวลาที่เราเห็นวาราคาย่อแบบนี้ค่อยๆซึมแบบนี้สโตโอเวอร์โซไหมไม่โอเวอร์โซ โซว่าโซแล้ว,แ,ลวแต่ว่าราคาแตะเส้นส้มแล้วนะครับทุกอย่างเป็นหมูขะเราจะรอนะฮะเราจะรอให้เราเห็นสัญญาณเทรนชัดเจนอีกครั้งหนึง่งแล้วค่อยตัดสินใจในการเข้านะครับบริเวณนี้ครับเราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยเส้นสีน้ำเงินอยู่ใต้เส้นสีส้มนะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีภาวะเฟดอ่อนแอเกิดขึ้นสังเกตน,นะครับว่าราคายังไม่ได้มีการทำนิวโลนะครับถ้าเล่นด้วยมือนะครับเล่นด้วยพซ์แอคชั่นก็จะยังไม่ได้เข้าแต่ถ้าเล่นด้วยอินดิเคเตอร์บริเวณนี้ก็จะเป็นจุดเข้าครับ อ่าบริเวณนี้เป็นจุดเข้านะครับอ่าสูงไม่ชัดชัดสูงไม่ชัดชัดให้ทุกคนเห็นกันชัดชัดนะครับบริเวณนี้ครับสโตอยู่บริเวณมากกว่า80เราเห็นว่าบริเวณราคาแท่งเทียนเนี่ยมันปิดอยู่ในช่วงพื้นที่ของเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีส้มนะครับเส้นสั้นแต่ใต้เส้นยาวด้วยนะครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันน่าจะไปทางลงต่อแต่คุณพระสุดท้ายมันไม่ลงครับทีนี้ stop ล o s s ของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราใช้ช็อต o s i t i o n บริเวณนี้นี่ stop l o s s เราก็จะใช้บริเวณไฮนี้นะครับ จริงๆถ้าให้ดีนะควรจะเป็นไฮเดิมไปเลยนะแต่ผมคิดว่ามันไกลเกินไปนะครับเอาแค่ไฮบริเวณนี้ที่มันเบรกได้ก็พอส่วนทีพีครับเอาสัก2.6เท่าเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับภาพเราเห็นว่าแนวน้มตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่เอาสัก1.6ก็พอนะครับก็มีโอกาสได้ตังค์แล้วนะครับผมสุดท้ายสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคามีการเบรกไปก่อนนี่เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าเราเห็นว่าภาพเทรนขาขึ้นชุดใหญ่กําลังเกิดขึ้น ไม่ต้องหาจังหวะเซลล์เพราะถ้าคุณหาจังหวะเซลล์คุณจะโดนนะครับมาดูต่อครับชุดนี้เป็นชุดที่โดนนะนี่นะโดนเบรกไฮบริเวณนี้ไปนะครับตรงนี้ฮะเราเห็นนะครับผมว่าตรงนี้ราคาอยู่ระหว่างพื้นที่เส้น2เส้นพอดีเลยเข้าไหมไม่ได้เข้านะครับเพราะว่าสโตไม่โอเวอร์โซนะครับชุดนี้นะฮะเราเห็นว่าเอ้ยราคาลงมาแล้วเส้นเน้นเงินอยู่ด้านใต้แล้วบริเวณนี้ครับยังไงครับบริเวณนี้ครับสโตโอเวอร์โซครับผม ราคาครับมีการทำนิวโลมาแล้วคอนเฟิร์มมีความทำโลว่าโลมาแล้วเปรนออนแอเกิดขึ้นแล้วมีการขึ้นมาเทสบริเวณเส้นเบรกแล้วนะครับบริเวณนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นจุดเข้าที่ได้เปลี่ยนให้กับเราได้เราเปิดเพ้นชอตไปสต็อปลอสครับเราจะสต็อปลอสส์ไฮเดิม TP ครับเราจะท p สัก1.6เท่าในหนึเท่าคุณได้แล้วแน,นแนวละไม้หนึ่งนะครับจบนะครับอันนี้คือมันขึ้นมาเปลี่ยนทางแล้วนะฮะ ไม่ต้องหวังอะไรต่อแล้วนะครับเรามองหาจะหวะกใหม่ในการเข้านะฮะก็อาจจะได้ออกบริเวณนี้นะ1.1เท่า1.2เท่านะครับแต่สุดท้ายแล้วท p เราอ่ะถ้าเราเอาแค่1นเท่าในเมื่อรู้ว่าเราสนเทรนยาวอยู่นะครับมีโอกาสได้กินเต็มคำนะครับชุดนี้ถ้าเราเก็บมาเต็มเนี่ยคุณจะได้ประมาณ172ช่อง172ช่องนะครับคูณ3นะครับผมประมาณ500กว่าบาทนะครับต่อ1สัญญาคุณกดร้อยสัญญานั่นคือ5 0,000กว่าบาทนะครับ ใช้ระยะเวลาแค่ไม่เกินหวันด้วยนะครับนี่คือไอเดียนะนี่คือหลักการในการดูนะครับไปต่อนะครับชุดนี้ครับเราเห็นแล้วว่าแนวโน้มเป็นขาลงต่อแล้วและสังเกตอะไรบ้าอ่ะลากให้ดอ,อีกรอบนึงนะครับบริเวณที่ราคาเบรกค,ครับผมเป็นอีกครั้งที่ UJ ทํทำท่าเดิมอีกครั้งวันนี้กลายไปมาเราคุยกัน3มท่าเลยนะครับมีท่าเดิมท่าหนึ่งนะท่าที่2เป็นท่าเบรกนะครับท่าที่สเป็นท่าพักตัวนะครับ เราสังเกตน,นะครับผมว่าในช่วงบริเวณนี้ราคาเนี่ยมีการแตกขึ้นมาแล้วถ้าเราเล่น moving average ปกติเนี่ยโมเเนเนียอาจจะเป็นจังหวะในการหาจุดเข้าซื้อด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเรามองเทรนเป็นนี่คือจุดในการเล่นทางฝั่ง short ซลล l เลยนะครับโอเคเราดูกันต่อนะครับว่าเราจะมีจังหวะพักตัวให้เข้าหรือไม่แต่ถ้าดอนเชียเนี่ยผมว่าให้ลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้จุดเซล์บริเวณนี้นะครับค่อนข้างเสียเปรียบใช่ไหมอ่ะเราดูนะนี่คือจุดเข้าดอนเชียนนะครับไปต่อนะครับ กำไรไมั้ยมันดูเหมือนไม่กำไรนะอ่าชุดนี้ครับ stochastic ครับอยู่มากกว่า80ครับราคาครับอยู่ช่วงบริเวณพื้นที่เส้นสีน้าเงินกับสีส้มโดยสีน้ําเงินอยู่ด้านล่างสีส้มนะครับเส้น20ต่ำกว่าเส้น80เ r นนทั้งระยะสั้นเป็นขาลงภาพใหญ่ตอนนี้ก็ดูเป็นขาลงนะครับเราก็สามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดในการเซลล์เพิ่มได้ถ้าคุณเล่นดอนเชียนอนะจบปีอะ คุณจะได้มา19-20%ถึง2 0ครับแต่ถ้าคุณมีไม้นี้มาเพิ่มเพิ่มนะมันไปได้มากกว่า20%อีกเยอะครับมันไปได้มากกว่านั้นอีกเยอะอ่ะเราดูกันต่อถ้าสมมติเราทําการช็อตบริเวณนี้เราบอกว่าเราเบรกสักไฮเนี้ยเรายอม Stop Loss แลละที่พครับเราเอาสัก1น่เท่าเนื่องจากภาพใหญ่เป็นขาลงแล้วนะผมก็อาจจะใช้สัก 2. 6เท่าแล้วกันนะครับผม แบบนี้รอดูกันว่าไปถึงไหมนะครับตึก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 ,ตกเห็นเปล่าถึงนะนี่คือความมาสจรรย์ของการเทรดครับผมก็หวังว่าไอเดียวันนี้นะครับในการเทรดนะฮะจะพอเอาไปต่อยอดอะไรหลายๆอย่างได้นะครับหลักการย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเรามี3หน้าเทรดนะครับ USDJPY นะครับหน้าเทรดแรกนะครับ จะเป็นการเล่นเมื่อราคามีการเบรกกรอบดอนเชียนนะครับ1้อนะครับผมในทางเฟรม1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนะครับหน้าถทวยที่2ครับจะเป็นรอจังหวะว่าดูว่าเส้น MA 20กับ80เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นไหมถ้าเป็นขาขึ้น MA 20จะต้องมากกว่า MA 80แต่ราคาย่อมาในพื้นที่ตรงกลางนี้ครับและสโต r e ทำโอเวอร์โซอันนี้จะเป็นสัญญาณในการย่อลองนะครับในอีกขณะหนึ่งครับผมถ้าเป็นทางฝั่งช็อต ราคามีการ break new low ตรงไปตรงมานะครับทำ low ใหม่นะครับก็ทําการช็อตตามลงไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาเด้งขึ้นมานะครับในพื้นที่ MA 2เส้นเส้นสั้นอยู่ใต้เส้นยาว20อยู่ใต้80แนวโน้มขาลงชัดเจนนะครับคุณสามารถที่จะรอโต overbought นะครับหรือโซนมากกว่า80นะและทําการ open ช็อตในจังหวะที่มันเด้งขึ้นมาให้ทุนเราได้เปรียบมากขึ้นได้ครับ stop loss เราจะสั้นลงต้นทุนเราจะประหยัดขึ้นความเสี่ยงเราจะน้อยลงเช่นเดียวกันนะครับ และสุดท้ายท้ายสุดครับจังหวะที่ราคาเบรกไปแล้วนะครับถ้าย่อมาแนวเวอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือเทียบจเรียกได้ว่าเป็นมูฟแบบสุดยอดอ่ะของ USDJPY แล้วอ่ะเป็นมูฟแจกตังอ่ะนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับสำหรับไอเดียการเทรดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวครั้งหนะ้าเราจะมาพิสูจน์กันเราจะมาทดสอบกันนะครับผมว่าถ้าเราเอา2กลยุทธเนี้ยมารวมกัน ผลตอบแทนจริงๆจะเป็นเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเรากำเงินเข้ามาพร้อมที่จะลงทุนนะครับในตลาด f o r l x f u t u u e จำนวน1 0 0 0 0แบาทถ้าคุณใช้ระบบเนี้ย1ปีเราสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณไหนเราจะเป็นต้องฝึกฝนอะไรบ้างเรื่องนี้คุยกันต่อต่อหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยทุกท่านนะครับผมนี้ตั้งใจฟังนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียให้เราไปต่อยอดนะไปพัฒนาวิธีการเทรดกลยุทธ์การเทรดของเรา ให้สามารถที่จะทํากําไรเอาชนะตลาดเอาชนะเงินเฟอ้อและรวมไปถึงได้อิสรภาพทุกอย่างในชีวิตที่เราต้องการได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากเลยครับผมจับจาก i d e ด t ยเทรนะครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมคอยติดตามวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆและเครื่องมือได้ที่นี่นะครับ